วัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้านไพบูลย์รายการ Overview ทาง Voice TV Page Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับวันนี้เป็นวันที่ถ้าใครรู้สึกว่าประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี2563มีแต่เรื่องเลวร้ายมีแต่เรื่องเลวซามีแต่เรื่องซึ่งชวนหดหูสิ้นหวังวันนี้น่าจะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศตื่นมาพร้อมกับการถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วรู้สึกว่าทำไมประเทศเรามาถึงจุดนี้ทำไมประเทศเราจะต้องมีเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงมีเรื่องซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินในประเทศนี้มากขนาดนี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีคนสำคัญในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีเรื่องอื้อฉาวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึ่งคนเชื่อว่ารัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นพัวพันกับคดีติดคุกยาเสพติดนะครับต่อให้ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ติดคุกด้วยยาเสพติดที่ออสเตรเลียและติดคุกเพราะเรื่องแป้งมันก็ตามนะครับนั่นคือเรื่องของคุณธรรมนัสตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมีการเผยแพร่ภาพจำนวนมากของบุคคลซึ่งเป็นผู้ขายนะครับขายหน้ากากอนามัยชื่อคุณสอนสุวีผู้ระวินักควัชรีหรือว่าคุณบอยนะครับแล้วเป็นการโพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียของตัวเอง Facebook ของตัวเองอย่างต่อเนื่องว่ามีความสัมพันธ์สนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลที่มีชื่อว่าพี่เทพนะครับพี่เทพซึ่งมีชื่อว่าคุณพิตินันท์รัตเอียดซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็เป็นพรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคนะครับคุณสอนสุวีโพสต์ภาพใน Facebook ของตัวเองอย่างต่อเนื่องถึงความมั่งคั่งของตัวเองจากการขายหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจนกระทั่งล่าสุดในวันที่2มีนาคมก็ยังโพสต์ข้อความในลักษณะนี้อยู่ว่าตัวเองร่ำรวยมหาศาลมีหน้ากากอยู่ในสต็อกนับล้านนะครับรวมๆแล้วประมาณ200ชิ้นและล่าสุดในวันที่2มีนาคมนั้นโพสต์ว่าตัวเองมีหน้ากากอยู่ในสต็อกเป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยประมาณ5ล้านชิ้นนะครับพร้อมจะขายทันทีนะครับไม่ขายแบ่งปลีกแต่ขายเป็นครั้งละ1ล้านชิ้นชิ้นละ14บาทเพราะฉะนั้นชิ้นละ14บาท5ล้านชิ้นรวมการขายถ้าขายได้หมดก็ประมาณ90ล้านบาทเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่มากตัวเลขที่สูงแล้วนำมาสู่การตั้งคำถามว่าหน้ากากอนามัยปริมาณมากมายมหาศาลของคุณสอนสุวีมาได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งคุณสอนสุวีนะครับซึ่งมีเครือข่ายกับพวกส่งออกหน้ากากและพวกส่งออกหน้ากากบางคนก็โพสต์ต่อไปว่าส่งออกหน้ากากกับทีมพี่สอนสุวีนั้นไม่มีปัญหามีนักการเมืองนักการเมืองใหญ่แบ็คอยู่เบื้องหลังนะครับสามารถเคลียร์กับตม.ได้ทั้งขาเข้าและขาออกเพราะฉะนั้นเกิดการตั้งคำถามในใจประชาชนมากมายว่าตกลงการที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนทั้งที่ปริมาณการผิดมันดูเยอะนั้นมันเกิดจากการที่มีคนลอบส่งหน้ากากอนามัยจากประเทศไทยออกนอกประเทศจริงๆใช่หรือไม่เพราะในโซเชียลมีเดียก็มีภาพจำนวนมากของหน้ากากอนามัยซึ่งประกาศว่าผลิตในประเทศไทยแต่ไปขายในประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีภาพนี้เกิดขึ้นมันตรงใจประชาชนทันทีว่ามีขบวนการลักลอบเอาหน้ากากอนามัยของคนไทยไปส่งออกและขบวนการนี้น่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสอนสวีเปิดเผยว่าตัวเองเป็นคู่ธุรกิจกับคุณพินิจซึ่งมีชื่อในเพจดังกล่าวใช้นิคเนมว่าพี่เทพนะครับก็เลยทำให้มีการเชื่อมโยงต่อไปว่าคุณพินิจนันนั้นเป็นคนสนิทของคุณธรรมนัสนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกันไม่ใช่ระดับปกติแต่เป็นระดับที่ถึงขั้นเป็นคณะทำงานเป็นผู้ติดตามของรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศนะครับจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วที่ทราบข่าวนี้กันนะครับหลับไปด้วยความรู้สึกว่าทำไมประเทศนี้มันเลวร้ายได้ขนาดนี้และตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างที่เคยคิดว่าเลวร้ายในรัฐบาลปัจจุบันมันยังลงต่ำมันยังเลวร้ายไปไม่ถึงที่สุดมันยังมีเรื่องที่คนใกล้ชิดรัฐมนตรีเกี่ยวพันกับการส่งออกหน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเช้าคุณธรรมนัสรีบแจ้งไปที่สภาผู้แทนราษฎรและแถลงว่าคุณสอนสุวีซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ส่งออกหน้ากากและสนิทสนมกับคนของคุณธรรมนัสนั้น1ก็คือคุณธรรมนัสไม่รู้เรื่องนี้นะครับส่วนคนของคุณธรรมนัสเองก็ยืนยันกับคุณธรรมนัสนะครับว่าเคยเจอคุณสอนสุวีจริงแต่ว่าไม่เคยค้าขายธุรกิจนี้ด้วยนะครับเจอเพื่อคุยธุรกิจนี้แต่ไม่เคยค้าขายของเหล่านี้ด้วยแล้วตอนหลังคุณธรรมนัสก็แถลงแก้ใหม่ว่าที่เจอนั้นเป็นการไปเจอเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับขอหน้ากากอนามัยเพื่อไปแจกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่รู้จักหลังจากนั้นคุณสอนสุวีก็ออกมาปรากฏตัวนะครับไปที่โรงพักแล้วก็แถลงไปนิติทานเดียวกับคุณธรรมนัสนะครับว่าตัวเองไม่มีของคือหน้ากากอนามัยอยู่เป็นแค่
คนขายของซึ่งโพสต์ภาพเพื่อปั่นราคาตัวเองนะครับส่วนคุณคนของคุณธรรมนัสตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ในช่วงบ่ายๆแต่ถึงเวลาแล้วหนีการแถลงข่าวเบี้ยวการแถลงข่าวนะครับอ้างว่าขอไม่แถลงข่าวแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสับสนด้านข้อมูลนะครับดูคุณธรรมนัสแถลงอะไรแล้วก็ดูสิ่งที่คุณสอนสวีพูดแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับผิดคุณธรรมนัสกันต่อครับให้ทีมงานสอบถามแล้วว่าไปรู้จักกับคนสอนสุรีอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าได้เป็นการนัดเจอเป็นครั้งแรกนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเหตุผลว่าจะไปคุยกันเรื่องการซื้อขายหน้ากากหรือเปล่านะครับเบื้องต้นที่ผมได้รับรายงานว่าเป็นการเจรจาในเรื่องจะเอาหน้ากากไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เป็นลักษณะของเขานะครับแต่ข้อจริงแล้วไม่มีการซื้อขายหน้ากากอย่างไรเลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับดังนั้นในการนำเสนอข่าวต่างๆผมอยากจะให้นำเสนอข้อเท็จจริงก่อนที่จะไปลงอะไรกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อที่เอาลงไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็ให้ฝ่ายกฎหมายนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษไปที่ที่เรียบร้อยแล้วคณะทำงานชุดนี้ยังอยู่ในการทำงานอยู่ไหมคะผมได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมหากเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ว่าปลดออกอย่างเดียวนะครับต้องดำเนินคดีด้วยนะครับก็คือยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่ใช่ไหมครับก็ผมให้ตั้งกรรมการสอบสวนใช้เวลานานไหมคะจะต้องให้แล้วภายในวันนี้นะครับภายในวันนี้แต่เจ้าตัวเขาก็ไปแสดงความบริสุทธิ์แล้วไปแจ้งความแล้วได้เห็นว่าจะแถลงข่าวประมาณเที่ยงของวันนี้เรื่องอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นโชคร้ายของนายสรวีนะครับที่โพสต์จากนั้นเนี่ยผมเอาจริงเอาจังนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เลยว่ามีโรงงานจริงหรือเปล่าของใครก็ไม่รู้ครับนะครับผมก็เข้าไปครับนะเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรครับคือมันมีรถคันเดียวเล็กๆครับมันไม่ใช่คันนะครับนะแล้วผมก็ถ่ายอยากจะโชว์ออฟว่าเฮ้ยเราหาหน้ากากเจอนะเพราะหน้ากากมันหายเราหาไม่เจอแต่ทุกคนก็หาหน้ากากกันไม่เจอไม่เจอแต่ไม่ใช่ของเราก็ไม่มีเงินไปซื้อแล้วก็โชว์แบบโพสในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคุณบอยเป็นกตต.ร.จริงไหมคะอันนี้ไม่ขอตอบใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้เลยเรื่องที่ว่ามีหน้ากากอะไรนี่ไม่มีจริงนะครับสรุปแล้วหน้ากากที่เราบอกว่าเราตุนไว้ประมาณ200มันไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีตุนผมก็มาตัวเป็นจนนะครับคนนึงคือสรุปแล้วที่เราอัดคลิปว่าเราส่งให้กับนายทุนที่ประเทศจีนหรืออะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะพี่มันไม่มีครับไม่มีค่ะแล้วเราคลิปต้นทางมันอยู่ที่ไหนครับโรงงานที่ถ่ายเดี๋ยวให้ตอบพี่ครับโอเคแล้วไปไหนกันนะคะที่นี่ไม่มีห้องน้ำหรอคะที่นี่ไม่มีห้องน้ำเหรอคะพี่ขออนุญาตถามนิดนึงเอ้าพี่จะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนกันนะไปเข้าด้วยได้ไหมห้องน้ำอ่ะนั่นคือความชุลมุนที่เกิดขึ้นที่โรงพักนะครับจับผิดคุณพินิจนันพิตินันนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณธรรมนัสอ้างว่าคุณพิตินันเป็นแค่ผู้ติดตามเป็นแค่คณะทำงานไม่ใช่ผู้ติดตามแล้วคุณพิตินันมาช่วยงานเพราะว่าคะแนนดีนะครับผมเลยไปไล่ดูว่าคะแนนพิตินันเนี่ยดีแค่ไหนปรากฏว่าคุณธรรมนัสบอกว่าพิตินันคะแนนดีในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาดูแล้วคะแนนมันไม่ดีครับเพราะว่าคนที่ชนะเขต6ที่สุราษฎร์เนี่ยอันดับ1ประชาธิปัตย์คะแนน 35,000 พิตินันซึ่งเป็นคณะทำงานคุณธรรมนัสและอาจจะเอี่ยวกับการส่งออกหน้ากากคะแนนแค่ 8,400 คะแนน 8,400 จาก 35,000 ถ้าคะแนนดีแปลคุณธรรมนัสมีปัญหาเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งการที่คุณธรรมนัสบอกว่าพิตินันเป็นคณะทำงานแต่ไม่ใช่ผู้ติดตามนั้นถ้าดูบัตรในของคุณพิตินันเองจะปรากฏอย่างชัดเจนว่าคุณพิตินันระบุไว้ในบัตรนะครับซึ่งบัตรนี้น่าจะต้องเซ็นรับรองโดยคุณธรรมนัสแล้วก็เลขาสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพิตินันเนี่ยเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นข้อความนี้ชัดเจนว่าพิตินันเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับไม่ใช่เป็นคณะทำงานเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องของคุณพิตินันนะครับเรื่องของคุณสอนสุวีซึ่งตอนนี้พยายามจะบอกว่าเป็นเรื่องของการมั่วข้อมูลเป็นคนซึ่งไม่มีหน้ากากจริงๆนั้นเป็นการอุ้มตัดตอนทางคดีเพื่อไม่ให้ลามไปถึงขายใหญ่ของรัฐบาลหรือไม่นะครับภาพต่างๆคลิปต่างๆการส่งของมีจำนวนมากซึ่งปรากฏในโซเชียลมีเดียคงจะต้องมีการติดตามต่อไป
นะครับพลเอกประยุทธ์พูดว่าอย่างไรในเมื่อคนสนิทของตัวเองและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปเกี่ยวพันกับการส่งออกหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศณเวลานี้ขาดแคลนจนกระทั่งหมอก็ขาดแคลนคนไทยก็ขาดแคลนแทบจะฆ่ากันแล้วนะครับ